ก็ธรรมสวัสดีครับทุกท่านนะคะในเช้าวันอังคารที่20 เมษายน 2564นะคะเมื่อวานเราก็ได้ทราบแล้วนะคะหนทางที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และนำมาเผยแผ่ให้เราประชาชนโลกได้รับรู้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเราเดินตามทางของพระองค์ท่านเราก็จะพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะวันนี้บทที่เป็นหนทางทางสายกลางที่พระพุทธองค์ทรงพูดถึงทางสองทางที่ไม่ใช่ทางทางหนึ่งที่กลมเกลียวมากไปอีกทางหนึ่งก็ไม่ใช่วันนี้แหละค่ะเราจะมาพบทางสายกลางนะคะกดติดตามต่อไปนะคะจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยัง
พุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนะมะการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสัตถ์มัสารตีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสะสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยอภิญญาสชิกตวาปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังภายเร้อในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังภายเร้อในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังภายเร้อในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวลปริปุณณปริสุตตังพรหมจริยปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง
พร้อมทางอัตตะพร้อมทางพยัญชนะตะมหังภะคะวันตะอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภะคะวันตังสินรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวอันธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิโยสุสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอุปนิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนตัมมหังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมมหังธัมมังสินรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวอันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะตะสาวกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะตะสาวกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะตะสาวกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตะสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสหวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกันระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตะ
โลกาสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตัมมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตัมมหังสังฆังศีรสานมามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าเราไปที่หน้า48นะคะในบทอริยมรรคมีองค์8หนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนั่นเองนั่นคือทางสายกลางนะคะประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันนี้สัมมาทิฏฐิเป็นที่ตั้งนะคะเป้าหมายคือนิพพานด้วยการเดินอยู่บนมรรคขามรรคมีองค์8นั่นเองอันธรรมยังอริยทังคิกัมมะคปาทังพนามาสิเหอายะเมวะอริโยอทังคิโกมะโคหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8สายะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามุความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบกาตัมมาจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายังโคภิกขเวทุเคยานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกขสมุทัยยานังเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกขนิโรธยานังเป็นความรู้ในความดับแห่งทุกขนิโรธคามินิยาปฏิปทายญาณังรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์อยังวุจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบกาตโมจะภิกขเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่าเนกขัมมสังกัปโปความดำริในการออกจากกามอัพยาปาทสังกัปโปดำริในการไม่มุ่งร้ายอวิหิงสาสังกัปโปความดำริในการไม่เบียดเบียนอายังวุจติภิกขเวสัมสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบกาตมาจะภิกขเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่ามุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสุนายวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดส่อเสียด
พารุสายวาจายเวรมณีเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาบสัมผัสปลาปาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออายังวจติภิกขะสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจาชอบกัตตโมจะภิกขะเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการฆ่าอาทินาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วกาเมสุมิชาจาราเวรมณีเจตนาเป็นเรื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายอายังวุจติภิกขะเวสัมมากัมมันโตภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการทำการงานชอบกัตตโมจะภิกขะเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพพิกเวอริยสาวโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้มีชาอาชีวังปหายะละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียสัมมาอาชีเวนะชีวิกะกะเปติย่อมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบอายังวุจติภิกขะเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าการเลี้ยงชีวิตชอบกัตตโมจะภิกขะเวสัมมาวายาโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายความภาคเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทัพพิกขะเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อนุปันนานังปาปะกานะอกุศลานังธรรมานะอนุปาทายะฉันทังชะเนติวายะมติวิริยังอารัพพติจิตตังปะคันนาหติปะทาหติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังปหานายะฉันทังชะเนติวายะมติวิริยังอารัพพติจิตตังปะคันหาติปะทาหาติทำความพอจะให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุปันนานังกุศลานะธรรมานังอุปาทายะฉันทังชะเนติวายะมติวิริยังอารัพพติจิตตังปะคันหาติปะทาหาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอุปันนานังกุศลานังธรรมานังทิติยา
อสัมโมสายะพิญโยภาวายะเวปุลายะภาวนายะปาริปุริยะฉันทังชะเนติวายามติวิริยังอารัพพติจิตตังปะคันหาติปะทะหาติทำความพอจะให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอายังวุชติภิกขเวสัมวายาโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาคเพียรชอบกะตะมาจะภิกขเวสัมมาสติภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทะภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กายเยกายานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานุสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานุสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตจิตตานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานุสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธัมเมสุธัมมานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชานุสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเรื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อายังวุจติภิกขเวสัมมาสติภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความระลึกชอบกะตะโมจะภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทะภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวิเจวกามิหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายวิวิจะอกุศเลหิธรรมเมหิสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายสวิตกังสวิจารังวิเวกชังปิติสุขังปัทธมังชานะอุปสัมปัชชาวิหารติเข้าถึงปฐมฌาน
ประกอบด้วยวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่วิตากะวิจารานังวูปัสสมาเพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงอัจฉตังสัมปสาทนังเจตสุโอเอโกทิภาวังอวิตกังอวิจารังสมาธิชังปิติสุขังทุติยังฌานะอุปสัมปัชชะวิหารติทุติยฌานเป็นเรื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ปีติยาจะวิราคาอันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติอุเปกโกจะวิหารติสโตจะสัมปชานุย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะสุขันจะกายเยนะปฏิสังเวเทติและย่อมเสวยความสุขด้วยนามกายยันตังอริยาอาจิคันติอุเปคโกสติมาสุขวิหาริติชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้ตติยังฌานังอุปสัมปชาวิหารติเข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่สุขัสสะจะปหานาเพราะละสุขเสียได้ทุกขัสสะจะปหานาและเพราะละทุกข์เสียได้ปุเพวโสมนัสโทมนัสานะอัตถังคมาเพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนอทุกขมาสุขังอุเปคาสติปาริสุทธิงจะตุทังฌานังอุปสัมปัชวิหารติเข้าถึงจตุทฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อายังวจติภิกขเวสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบเราจะไปปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์หน้า33นะคะที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็คือมีสติมีสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองนะคะเมื่อสติตั้งมั่นมีสมาธิความคิดเห็นที่ชอบนะคะความดำริในการทำก็ทำในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรนั่นเองเมื่อทำในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรศีลของเราก็บริสุทธิ์ทั้งทางกายวาจาและใจเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์นะคะก็กลับมาที่จิตตั้งมั่นอีกเป็นสมาธิมันจะมีความเพียรที่จะละอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมนั่นเองอกุศลกรรมใดที่ยังไม่เกิดก็ทำไม่ทำให้เกิดขึ้นนะคะไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วที่ทำไปแล้วเราก็จะไม่ทำมันเองจากนั้นก็เพียรที่จะทำแต่ความดีความดีอะไรที่ยังไม่ทำก็ทำให้เกิดขึ้นนะคะอะไรที่เราทำอยู่แล้วที่เป็นความดีก็รักษาต่อออกไปให้เป็นความดีที่ยั่งยืนนั่นเองเห็นไหมคะมันก็จะกลับมาที่ศีลสมาธิและปัญญาในเรื่องของมรรคมีองค์8นั่นเองปัจฉิมพุทโธวาทนะคะ
ธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสุเอหันทัตานิภิกขเวอามันตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัพพชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีนะครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระองค์และบทธรรมเป็นบทพิจารณาสังขารที่ให้เราเห็นว่าทุกคนมีความตายเป็นที่สุดรอดไม่มีใครมีความตายพ้นให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจหวังไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดดึงลมหายใจเข้ารูอ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าลึกหายใจออกรู้ on you รู้ผ่อนคลายก็รู้หากรู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาเปรียบเพื่อกูอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องปร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่สิบว่าด้วยการมีศีลรักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตาภิกษุทั้งหลายบัมพชิตรูปใด
จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามแม้จะทุกข์กายทุกข์ใจถึงน้ำตานองหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมที่เธอมีในบัดนี้มีอยู่5อย่าง5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ 1. ธรรมที่ชื่อว่าศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 2. ธรรมที่ชื่อว่าหิริในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 3. ธรรมที่ชื่อว่าโอตตัปปะในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 4. ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ 5. ธรรมที่ชื่อว่าปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามแม้จะทุกข์กายทุกข์ใจถึงน้ำตาหนองหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมที่เธอมีในบัดนี้5อย่างเหล่านี้แลจบขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเนสิชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังนี้ได้ตั้งอยู่นานอเพตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณช
ชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสตีจากนอนท้าปัทธุอินซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตอังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับการเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตาอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโกโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโฉโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลก
เสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปฏิทานาคาทายโยพนามาสิเองปุญญาสิทานิกาตาสยานันยานิกาตานิเมเตสันจะภาคิโนหนตุสตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาวะอันเยมัชชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการราสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่นะพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทตุเตสยังจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปนตุเตสัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทันส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพร
แห่งความสำเร็จทุกประการสัวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาริตุตาริตุเรสัวหา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 อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตาอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบระลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวา